สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยในการจัดอันดับเกี่ยวกับเหตุการณ์โดนช่องผมเองก็ทำมาแล้วประมาณ2คลิปเสน่ห์ของมันเลยก็คือเหตุการณ์ที่เราเองก็ยังไม่ค่อยได้เจอเพราะเนื่องจากเป็นการถ่ายจากมุมสูงได้พบเห็นอะไรแปลกใหม่มิติใหม่ที่กล้องทั่วไปไม่มีทางถ่ายมาได้แน่นอนบางเหตุการณ์นี้ออกแนวหลอนชวนดูอู้หูทุกคนต้องดูแล้วแหละมีทั้งคลิปหาดูยากถ้าไม่อยากพลาดความมันดูให้จบอย่าก่อเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go ถ้าหากดูแล้วชอบใจชอบใจนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อในเดือนมกราคมเมื่อปีที่แล้วเองจากชายนิรนามที่กำลังบังคับโดนบินเล่นในป่าและเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปไม่ใช่การแสดงหนังแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเหตุการณ์จริงคนที่เห็นก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเขาบินไปเจอสัตว์ป่านั่นก็คือหมีตัวเบลเลอร์ที่กำลังไล่วิ่งตามชายคนหนึ่งเอาแล้วไงจะหนีทันบ่เนาะคนที่บังคับโดนอยู่พอเห็นก็ไม่รอช้าเลยบินเข้าไปก่อกวนป่วนเจ้าหมีมันก็ดูเหมือนจะได้ผลดีซะด้วยหมีมันหยุดชะงักทันทีไปโฟกัสที่โดนเบี่ยงเบนความสนใจให้คนนะครับหนีไปยังที่ปลอดภัยได้ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งเลยเนี่ยน้อยคนอาจจะเคยเห็นช้างหลับนอนคอพับเรียงกันเป็นตับเนี่ยถ้าเราดูเพลินๆนะครับนึกว่ามันเดี้ยงคาที่แล้วแต่ที่ไหนได้กำลังหลับฝันหวานอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนเมื่อ2ปีก่อนนักสำรวจนะครับบินโดนไปเจอพอดีเป็นช่วงเวลาบ่ายๆของวันน่ะช้างมันนอนใต้เงาไม้เรียงกันเป็นตับหลับพร้อมกันนี้โหยยกโขงสงสัยจะไม่มีใครตื่นมาเฝ้าเวรพฤติกรรมดังกล่าวมันสร้างความตื่นเต้นให้แก่นักสำรวจรวมไปถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยไม่เคยเจอมันนอนหลับพร้อมกันยกโขงขนาดนี้หลับพร้อมกันพอตื่นก็ตื่นพร้อมกันด้วยนะและก็เดินออกไปหาอาหารกันต่อบนเกาะแห่งหนึ่งขณะที่นักสำรวจบังคับโดนเพื่อไปเก็บวิวจู่ๆก็เจอฝูงงูหางกระดิ่งเท่าที่ดูหลาย10ถึง100ตัวเลยนั่นน่ะมันอยู่ในหลุมทำตัวกลมกลืนคนบังคับจังหวะนี้ก็ไม่รอช้าเลยสิโอ้ยวันนี้ได้ช็อตเด็ดเลยเว้ยเลยบินเข้ามาสำรวจไกลๆดูเหมือนงูมันจะตกใจเล็กน้อยนั่นน่ะตัวมันพันกันยั่วเย้ไปหมดนั่งพากไปก็แอบขนลุกเหมือนกันสงสัยงูมันจะนึกว่าเป็นสัตว์ตัวขู่ฟู่ฟู่ฉกจนโดนตกอ่ะก็สมควรแล้วแหละบินเข้าไปใกล้เกินมันพุ่งเข้าใส่โจมตีถือว่ารุนแรงโดนนี่แต่แข็งเกือบเอาตัวไม่รอดแต่ก็ยังสามารถตีลังกากลับขึ้นบินได้ใหม่ในระหว่างที่โดนตกพวกเหล่างูหางกระดิ่งก็พากระลุมกัดโดนเกือบไม่รอดและผมหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าคนที่บังคับโดนคงไม่มาหามันนะฝรั่งชอบทำอะไรแผงๆซะด้วยในช่วงยามวิกาลประมาณ2ทุ่มได้มีการบังคับโดนไปสำรวจป่ามาเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าสำรวจอะไรแต่ภาพที่ได้ถือว่าน่าสนใจเลยแหละท่ามกลางป่าทึบที่ปกคลุมด้วยหิมะคนบังคับโดนนำไปสะดุดตากับบางสิ่งที่มีดวงตาเป็นประกายโผล่ขึ้นมามีหูที่กว้างเด่นชัดภาพที่เห็นนี้มันคือโคตรจะน่ากลัวป่าที่ว่านะครับค่อนข้างห่างไกลจากหมู่บ้านแล้วดวงตามันก็มองเหมือนจะสนใจโดนถ้าเราสังเกตดีๆเหมือนจะมีปากจมูกด้วยนั่นน่ะจะว่าไปก็คล้ายเอเลี่ยนอยู่คุณผู้ชมล่ะมีความเห็นกันอย่างไรมันอาจจะเป็นสิ่งชีวิตเหนือธรรมชาติก็เป็นไปได้กวางมูสที่มีขนาดตัวใหญ่นอกเหนือจากจะว่ายน้ำเก่งยังมีทักษะการต่อสู้ที่เก่งกาจด้วยตัวมันดูสูงแข็งแรงบึกบึนในขณะที่มันเดินบนน้ำทำไมก็ไม่รู้ได้มีโดรนบินมาเจอพอดีเพราะเนื่องจากคนบังคับโดนนะครับเห็นท่าไม่ดีเพราะมีสัตว์นักล่าลายล้อมมันไว้อยู่นั่นก็คือหมาป่าจู่โจมนั่นเองจู่ๆนะครับมันก็พุ่งออกมาจากป่าไอ้ยากวางมูสตกใจเล็กน้อยมันใช้เท้าที่กำยำแข็งแรงเตะไปยังหมาป่าหลายต่อหลายทีแต่หมาป่ามันก็ยังไม่หนีนะยังกัดอยู่มันใช้การมาทรงพลังกวางมูสไม่ปล่อยต่อสู้กันในกลางแม่น้ำอย่างเมามันน้ำสูงเคียงท้องกวางหมาป่ามันก็ยังว่ายตามไปอีกสุดท้ายนะครับหมาป่ามันก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้พร้อมกับลอยแพลอยคอกลับเข้าป่าโดนสมัยนี้สามารถแบกของชิ้นใหญ่ได้สบายสบายและนี่คือเหตุการณ์จริงในการขโมยจักรยานย้อนไปเมื่อช่วงปี2018กลุ่มแก๊งจักรยานได้พากันปั่นมาชมวิวเด็กน้อยเจ้าของจักรยานแต่ละคนก็พากันเดินขึ้นไปยังหอคอยหลายชั้นเลยในระหว่างที่สนุกชมวิวกันอยู่จู่ๆก็มีโดนปริศนาบินเข้ามาที่ปลายเชือกของโดนมีตัวเกี่ยวเอาไว้อยู่พอมันบินเข้ามาใกล้จักรยานทุกคนนะครับเริ่มเห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งลงมาแต่ว่าไม่ทันโดนมันเกาะจักรยานหนีไปเร็วจักรยานทั้งคันประมาณ10กว่าโลโอ้โหยกขโมยไปอย่างดีนะเนี่ยกลุ่มเด็กถ่ายคลิปหลักฐานเอาไว้แล้วไม่รู้ไปแจ้งตำรวจตามตัวเจอหรือเปล่าผมเองก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองห้อยตรงเตงขโมยไปต่อหน้าต่อตา
ต้นไม้สูงใหญ่ในทุ่งหญ้าแอฟริกาดูเหมือนจะเป็นเตียงอันนุ่มสบายในการพักกายของเหล่าสิงโตทักษะการนอนไม่เหมือนใครพอคนบังคับโดนมาเห็นก็สนใจอะสิจัดการนำเครื่องขึ้นไปถ่ายเก็บเอาไว้ทุกคนดูสายตาอันบ้องแบ๋วเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยพากันกระโดดหาที่มุมมองจ่อๆใครตัวใหญ่หน่อยก็หากินใหญ่ส่วนตัวเล็กก็ต่ำๆก็พอมันน่าจะเป็นข้อได้เปรียบในการมองหาเหยื่อและกบดานอีกด้วยทุกคนว่ามันดูผิดปกติไหมเนี่ยมันใช้เวลาทั้งวันนอนบนต้นไม้นักวิจัยก็นั่งเฝ้าไปเถอะไม่ยอมลุกไปไหนสักทีคนทางนี้ก็เฝ้าเมื่อยเหมือนกันส่วนใหญ่ผมเห็นมันนอนแต่ที่ราบอย่างต้นไม้นี่ว่าไปไม่เคยเห็นเลยเนี่ยคลิปนี้แหละเป็นคลิปแรกที่ผมเคยเจอเป็นภาพที่น่าเศร้าไม่น้อยเลยเมื่อป่าทั้งผืนนะครับหลายต้นไม้ถูกคนตัดไปเหลือแต่โคนต้นสร้างความหายน้ำมหาศาลเลยนั่นน่ะเป็นทะเลสาบไร้น้ำในวอชิงตันที่หันมองไปแต่ทางไหนก็มีแต่ความเศร้ามนุษย์เราเนี่ยเนาะในช่วงฤดูร้อนเมื่อปี2014ป่าแห่งนี้เผชิญกับภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้ต้นไม้เหล่านี้มันเหี่ยวผู้คนก็เลยมาตัดมันไปแต่ละต้นนะครับคาดว่าเฉลี่ย100ปีเลยเด้อกว่าจะโตได้ขนาดนี้น่าเสียดายเหลือเกินเหลือไว้เพียงตอไม้ที่เป็นภาพน่าสะเทือนใจทุ่งทางตอนเหนือของฝรั่งเศสได้สร้างความหวาดกลัวให้กับหลายคนเลยเมื่อชาวนาคนหนึ่งเห็นความผิดปกติใครมาทำอะไรวะเนี่ยคือแหว่งเขาเลยบังคับโดนขึ้นบินคลิปที่ได้ก็ออกมาตามนี้เขารู้เลยว่ามีคนทำลายพืชผลแต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นหน้าตาแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นคนทำจริงๆน่าจะแอบมาช่วงตอนกลางคืนและก็ไม่น่าต่ำกว่า2คนด้วยพอเท่าที่ดูนะครับอู้หูโคตรจะใหญ่แต่พอหลังจากคลิปนะครับถูกเผยแพร่ไปบางคนก็หาว่ามันคือสัญลักษณ์ของเอเลี่ยนดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไร ลองมาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเมื่อเดือนกันยายนปี2015เหมือนจะมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังช่วยกันหาบางสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นนางเงือกออกมาจากทะเลสาบด้วยชุดปลอดเชื้อทุกคนลองสังเกตตรงส่วนปลายดูสิมันเป็นเหมือนขี้ปลาส่วนด้านหน้าก็เหมือนกับร่างคนในตอนแรกนะครับคนบังคับโดนให้ข้อมูลว่าเขาจะบังคับขึ้นฟ้าเพื่อออกหาปลาเอาไปเอามาไปเจอกลุ่มคนนี่แหละตอนแรกก็ไม่เอะใจอะไรหรอกพอลองซูมเข้าไปใกล้ขึ้นเท่านั้นแหละโอ้โหชัดเจนช่างน่าสนใจเหลือเกินอาจจะเป็นนางเงือกที่นอนบนเปหามเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่ไม่รู้ซึ่งอาจทำการทดลองอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ผู้คนก็หลั่งไหลต่างสนใจกันใหญ่เลยเดากันไปต่างๆนานาผมเองก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะเป็นนางเงือกตัวจริงอาจจะเป็นฉลามไม่เฉยก็เป็นไปได้และหลายครั้งที่เรามองขึ้นไปบนฟ้าจะเห็นฝูงนกบินมาไอ้หยาคือเท่สวยงามจังเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับฝูงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่5ตัว10ตัว20ตัวว่ากันไปแต่ในคลิปนี้โอ้โหยักษ์ใหญ่อลังการจริงๆเป็นโดรนที่บินสูงเหนือฝูงนกมุมของมันที่บินนะครับดูแปลกๆนกบางกลุ่มนี่บินแสกกลางฝูงแน่มันดูล้มเหลวไม่เป็นระเบียบชนกันไปชนกันมามั่วอีตัวแต่ถ้าจะว่าไปแล้วมองดูอีกมุมหนึ่งก็ดูเป็นศิลปะสวยงามเหมือนกันหน้าผาที่มีความสูงระดับหนึ่งลายล้อมด้วยหิมะอันเยือกเย็นคุณจะได้เห็นสิงโตภูเขามันเห่าสู้กับสุนัข3ตัวถึงแม้ทรงมันจะดูเหมือนสัตว์นักล่าก็ตามทีเถอะแต่มาทีพร้อมกัน3ตัวก็ไม่ไหวเด้อมันถอยหลังไปชิดมุมเกือบจะตกหมามันก็ไม่ยอมปล่อยซะด้วยสิดูจากหน้าตาก็ไม่น่าโหดทำไมเห่าเหมือนโกรธกันมาเลยล่ะสุดท้ายนะครับสิงโตภูเขาพยายามหดตัวนาทีนี้ไม่ขอสู้ต่อนอนล่ออยู่งี้แหละปฏิเสธการสู้กลับจะหันหลังกลับก็ไม่ได้ด้วยแค่มองลงไปก็เสียวๆแต่ว่าสุดท้ายนะครับเหตุการณ์จบลงด้วยดีเพราะหมา3ตัวมันยอมถอยหลังหนีสิงโตไม่ยอมเล่นด้วยสักทีน่าเบื่อถือว่าเป็นคลิปหาดูยากอยู่เด้อที่สัตว์2สายพันธุ์นี้จะมาเจอกันได้ผีทะเลทรายที่โปรตุเกสใครสังเกตเห็นบ้างคอมเมนต์กันหน่อยเป็นคลิปที่ถ่ายจากโดรนดันบินไปเจอเหมือนคนแต่ว่าไม่ใช่ดูไปดูมาก็คล้ายคนแก่ชราพิการเพราะแขน2ข้างนะครับเหมือนจะให้ตรงเตงแต่มองอีกมุมนึงเหมือนกับสัตว์ประหลาดหรือไม่ก็พวกต่างดาวอ่ะที่มีบุคลิกการเดินแปลกๆคลิปนี้นะครับถูกถ่ายไว้ได้เมื่อ6ปีก่อนตัวประหลาดที่ว่าเหมือนจะมีขนาดใหญ่เดินหลังค่อมก้มหาอะไรก็ไม่รู้กลางทะเลทรายรกร้างแสนจะร้อนและสิ่งที่น่าตกใจเลยก็คือตัวประหลาดที่ว่าได้หายตัวไปในพุ่มไม้วับไปเลยคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างอย่าให้ผมจินตนาการอ้างว้างอยู่คนเดียวชายชาวแคนาดาได้บันทึกภาพสิ่งประหลาดที่มีร่างกายมหึมายืนอยู่บนยอดเขาที่สูงลิบลิ่วเส้นทางนี้ปกติใช้ทุกวันแต่วันนี้จู่ๆก็มีสิ่งประหลาดปรากฏตามคลิปเลยเอ้ามันก็น่าแปลกไหมล่ะระยะที่ไกลตัวใหญ่ขนาดนี้ใครจะเอาอะไรไปตั้งได้มองไกลๆนะครับดูเหมือนเงาคนพอหลังจากคลิปนี้ว่อนเน็ตคนก็หาว่าอาจจะเป็นมนุษย์ยักษ์ที่มีถิ่นกำเนิดบนภูเขาลูกนั้นน่ะสรุปแล้วมันคือตัวอะไรใครพอมีข้อมูลบ้างมาอัปเดตกันหน่อย
วิดีโอที่ปรากฏตัวประหลาดในเหตุการณ์นี้ได้ถูกโพสต์ลงในช่วงปี2020หลังจากนักปีนเขานะครับสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดทั้งสองเดินขมองล่องจ้องท่ามกลางหิมะแถมมันเลือกเดินผ่านถนนซะด้วยดูมีความรู้ในการใช้ชีวิตบนโลกแต่หน้าตาเนี้ยโหยต่างดาวชัดๆรูปทรงมันเหมือนเอเลี่ยนส่วนหัวกับหลังจะนูนปูดออกมามีหางขนาดยาวเติบด้วยเอาแล้วต่างดาวบุกโลกแล้วในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้กันได้เลยทุกคนรับรองฟินทุกเรื่อง